ไปดูเรื่องขำๆฮาๆกันบ้างแล้วก็เรื่องที่เขาดูกันในโซเชียลตอนนี้เขาดูเรื่องอะไรกันเขาบอกว่ามีครูคนนึงรำแบบเท่ๆมากมีแต่คนสังเกตที่อกของครูท่านนี้สังเกตอะไรไปดูกันค่ะไหนบอกว่าให้สังเกตกระบังลมไงในคลิปนี้เราดูอย่างอื่นตลอดเลยอะเด้งหน้าเด้งหลังอยู่เนี่ยคลิปนี้เขาเปิดมาบอกว่าให้สังเกตกระบังลมที่ต้องเป๊ะแล้วท่วงท่าลีลาจะต้องสวยแล้วคือตรงไหนที่เป๊ะจนกระทั่งดึงดูดสายตาให้เอาปากกามาวงวงที่เดียวกันหมดเลยเห็นไหมนักเรียนนาฏศิลป์บอกโอ้โหงานนี้ยกให้แบบคุณครูเด่นไปเลยคุณครูพรชัยยืนหนึ่งเลยค่ะชื่อคุณครูพรชัยนะคะมีคลิปที่คุณครูพรชัยโชว์รำกับนักเรียนด้วยนี่คลิปนี้เด็กๆชอบมากคลิปการ์ดกันใหญ่คือคุณครูเป็นคนที่เล่นเออน่ารักดีนะน่ารักตรงผมก็น่ารักนะคุณครูใช่นะคะนี่ท่ารำใช่ไหมคะโอ้คุณครูค่ะเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะครูพรชัยนี่เป็นขวัญใจชาวเน็ตแล้วก็ลูกศิษย์เลยนะคะบอกครูรำสวยมากเป็นครูนาฏศิลป์เบอร์ต้นๆของภาคอีสานบางคนบอกว่ากระบังลมแม่เลิศมาก เป็นผู้นำแฟชั่นด้านทรงผมและทรงผมเป๊ะปังเวอร์หวังมาก หลายคนอยากรู้จักว่าครูพรชัยเป็นใครจากการตรวจสอบทราบมาว่าชื่อคุณครูพรชัยนามสกุลครองยุทธค่ะนะคะเป็นคุณครูเชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค่ะแล้วก็เป็นครูระดับวิทยาฐานะคศ.4ด้วยชั้นสายสะพายค่ะหลายคนก็บอกว่าครูครีเอทนะคะแล้วก็คิดวิธีในการสอนทำให้เด็กๆรู้สึกแบบสนุกไปด้วยอ่ะไม่เบื่อมันเหมาะกับยุคกับสมัยจริงๆนะค่ะโอ้โหนี่คนเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยบางคนบอกหนูเคยเรียนกับครู สนุกจังนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม